ขยับมาที่หนุ่มหล่อสนยุคกันบ้างเย็นนี้กำลังจะเบียนไปบินไปจีนแต่ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรไปคุยกับเจ้าตัวกันเป็นอีกหนึ่งพระเอกไทยที่มีฐานแฟนคลับตีมวยในแดนมังกรเป็นจำนวนมากนะคะหนุ่มสนยุคที่แม้ว่าก่อนหน้านี้จะเคยชุดงานที่จีนไปหลายชิ้นเราไม่สามารถเคลียร์คิวงานที่เมืองไทยได้แต่ล่าสุดหนุ่มสนก็ถึงฝั่งฝันสักทีค่ะเพราะเย็นวันนี้เจ้าตัวมีคิวเหินฟ้าไปคุยงานที่กรุงปักกิ่งเป็นเวลา3วันทำเอาตื่นเต้นสุดๆเพราะถือเป็นโอกาสดีที่จะได้มีความก้าวหน้าในเรื่องงานเพิ่มขึ้นค่ะผมมีคุยกับงานจีนอยู่นะครับก็อาจจะได้ทำงานร่วมกับทางประเทศจีนนะฮะก็อาจจะเป็นละครหรือหนังเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวเล่าให้ฟังแสดงนี้เราต้องพูดภาษาจีนด้วยไหมก็อาจจะต้องเรียนบ้างครับแต่ว่าจริงๆแล้วพวกหนังจีนละครจีนทั้งหมดนะฮะคือมันเป็นการพากย์อยู่แล้วถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะเป็นคนจีนเนี่ยเขาก็ไม่ใช่เสียงเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็พากได้ภาษาจีนเนี่ยลงเรียนมาอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าไม่ได้ไปต่อเนื่องนะครับก็อาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็ค่อยๆกันไปไม่อ่ะไม่ได้กดดันนะครับเรารู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีของเราก็อยากจะทำให้ดีที่สุดครับส่วนธุรกิจส่วนตัวในฐานะหุ้นส่วนร้านเสื้อผ้าสุดชิคที่เพิ่งครบรอบ1ปีไปเมื่อวานนี้หนุ่มสันก็เผยว่ากำลังไปได้สวยนะคะและก็เปิดเป็นสาขาที่3แล้วแถมบอกว่าไม่กลัวมีปัญหากับเพื่อนๆน้องๆเรื่องเงินทองๆเพราะทุกคนแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนค่ะ